ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sims 2 20N1 นะคราวนี้ผมจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับคอนโทรลก็ต้องใช้สูตรนั้นก่อนนะฮะสูตรที่เจ๋งที่สุดแล้วกันนะฮะขอบอกเลยสูตรที่เจ๋งที่สุดแล้วกันอ่ะกดคอนโทรลค้างนะฮะแล้วคลิกไปที่ความปณิธานจ้ะกดที่เราไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคลิกได้แค่ปณิธานเท่านั้นนี่คลิกเข้าไปเนี่ยเราจะได้รางวัลทั้งปณิธานและความสุขด้วยนี่ของเจ๋งเลยเนี่ยอยากรู้ข้อเสียใช่ไหมฮะสมมุติว่าข้อเสียของมันนะสมมติว่าเรามีมันมีข้อเสียอันเดียวเองนิดหน่อยนิดหน่อยหมายถึงว่าเราอยากให้ซิมของเราเก่งเลิศเชิดหญิงนะฮะเราเล่นหมายถึงเราอยากได้ตรากันเย็บปักนะฮะปุ๊บพอเรากดชิปไปใช่ไหมน่ะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นตานะฮะถ้าเรากดชิปไปที่การปั้นทองแดงเนี่ยชิปไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตาสีน้ำเงินกดชิปไปอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นตาสีทองนี่กดชิปไปอีกครั้งนึงคล้ายๆเป็นความทรงจำหลอกลวงอะฮะจริงๆแต่ที่จริงแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีความทรงจำอะไรเลยอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงลองใส่อีกครั้งนึงอะแล้วเรากดชิปไอ้พวกนี้ดูนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมไปเรื่อยอะไรพวกนี้นะฮะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราเว้นได้เลยก็ได้นะฮะเนาะไม่มีอะไรมากหรอกโอเคแค่ความทรงจำหลอกลวงนะฮะเหมือนกับว่าเฮ้ยเราทำตองนี้ได้แล้วเหรอไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะก็เคยคิดอยู่แล้วก็มีข้อดีหมดอ่ะไอ้เมื่อกี้ก็ละเว้นได้แล้วกันนะฮะก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะฮะไม่มีอะไรมาคอนโทรลก็มีแค่นี้แหละที่อันอื่นไม่ได้หรอกและสามารถทำเป็นสามารถที่คลิกที่ตัวความกลัวได้นะฮะอย่างเช่นไม่กล้าเสี่ยงเลยฮะเป็นบ้าได้นะคิดก็ไปอย่างเงี้ยฮะคิดก็ไปอย่างเงี้ยจอก็เป็นอย่างเงี้ยเองอะฮะสองคนนี้เป็นอะไรเนี่ยบางครั้งอาจจะผิดเพี้ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะเนี่ยอันเนี้ยเป็นบั๊กแล้วในความทรงจำหลอกลวงจริงด้วยเนี่ยกดข้อเสียคือกดชิปตรงนี้ไม่ได้นะเนี่ยตรงสัตว์เลี้ยงไม่ได้เลยจริงๆบางครั้งก็กดไม่ได้ฮะโอ้ยอย่างเงี้ยกดไม่ได้เลยกดชิปไม่ได้นะโอเคเนาะก็รู้ข้อเสียกันเต็มๆแล้วขอบอกฮะสองคนนี้ไม่ใช่เด็กนะฮะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะอันนี้ผู้ชายนี่ผู้หญิงนะฮะAgain ใช่ไหมล่ะก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะฮะ